ักชินาเยหายไปนานหลังคลอดลูกล่าสุดมีข่าวดีอีกแล้วนางเอกพักชินาเยอัปเดต IG หลังห่างหายไปนานพร้อมข่าวดีเกี่ยวกับพ่อแม่ของเธอเมื่อวันที่10กันยายนนางเอกสาวสวยพักชินาเยโพสต์ภาพของร้านอาหารกบแชงบนอินสตาแกรมของเธอพร้อมคำบรรยายว่าร้านอาหารที่พ่อแม่ที่รักของฉันเปิดกิจการมา10ปีได้เปิดใหม่ด้วยพื้นที่ที่ดีกว่าเดิมและเมนูที่หลากหลายมากขึ้นภายใต้ชื่อธุรกิจใหม่ออนยังเบลโปรดให้ความเอาใจใส่และความรักแก่ร้านอาหารเป็นอย่างมากในรายการ Tea Meal A Day ทางช่อง TVN ในอดีตพักชินาเยได้กล่าวถึงธุรกิจของพ่อแม่ของเธอว่าพ่อแม่ของฉันเปิดร้านอาหารกบซังในการออกอากาศนักแสดงหญิงได้รับความชื่นชมจากการแสดงทักษะการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมของเธอโดยการทำอาหารโดยใช้เครื่องในแกะที่ส่งตรงจากร้านอาหารกบซังของพ่อแม่เธอร้านอาหารของพ่อแม่ของพักชินาเยเป็นที่รู้จักในฐานะร้านอาหารที่คนดังหลายคนแวะเวียนมาบ่อยๆรวมถึงนักแสดงอีซอจินจางกึนซอกและคิมฮีซอนแต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจากออกอากาศของ3 Meals a Day